เปิดรางวัลมูลค่ามหาศาลที่แอนโทเนียโพซิลได้รับหลังคว้าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการประกวดนางงามเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ในรอบตัดสินเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งสาวงามที่ได้คว้าตำแหน่งในปีนี้ได้แก่แอนโทเนียโพซิล MUT31 จากจังหวัดนครราชสีมาที่ศาสตร์ออร่าความงามและพลังแห่งความสร้างสรรค์จนคว้าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ได้ครองมงกุฎ Life of Glory ทั้งนี้แอนโทเนียโพซิลได้เปิดใจหลังคว้าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023โดยบอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรเลยค่ะดีใจตื่นเต้นช็อกขอบคุณทีมที่เลือกแอนมาเป็นตัวแทนจังหวัดแอนจะทำให้ดีที่สุดจะได้เอามงสามกลับมาให้คนไทยพอแอนได้ขึ้นเวทีวันนี้แอนพยายามผ่อนคลายทุกอย่างไม่ว่าจะแพ้หรือชนะแอนก็คิดว่าแฮปปี้ที่ได้มาอยู่บนเวทีนี้แต่ตอนที่รู้ว่าชนะก็ในที่สุดก็ขอบคุณค่ะร้องไห้ได้แล้วทุกรอบแอนพยายามทำให้เต็มที่รอบตอบคำถามยากเพราะแอนเป็นคนพูดเยอะคิดเยอะต้องพยายามตอบให้กระชับอยู่ใน30วินาทีอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่แอนต้องเก็บไปไว้ปรับปรุงเพื่อที่จะไปประกวด Miss Universe ที่เอลซาวาดอร์แอนจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันแอนเชื่อว่ายังมีอีกหลายอย่างที่แอนจะต้องพัฒนาตัวเองสำหรับเอามงกลับมาให้กับทุกคนจะพยายามทำทุกวันให้ดีที่สุดสุดท้ายแอนอยากฝากขอบคุณแฟนๆหลานย่าโมจะโกจักรวาลต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เป็นพลังบวกให้กับแอนเสมอส่งกำลังใจสนับสนุนโหวตให้แอนมาหาแอนทุกเวลาเพื่อทำให้แอนมีรอยยิ้มซึ่งการสนับสนุนทุกๆทางนี้เป็นรอยยิ้มสำหรับแอนเช่นกันหวังว่าจะได้เจอกับทุกคนที่สนามบินสุวรรณภูมิในเดือนพฤศจิกายนนี้สำหรับรางวัลที่แอนโทเนียโพซิลได้รับก็คือมงกุฎ Life of Glory จากแบรนด์เครื่องเพชรระดับโลกมูลค่ากว่า5ล้านบาทที่โดดเด่นด้วยเยลโล่บาริลหรือแร่แบริลสีเหลืองที่ส่องประกายแทนความหวังรายล้อมด้วยดวงดาวระยิบระยับหรืออัญมณีกว่า 1,200 ชิ้นที่เจรไนโดยช่างมืออาชีพและใช้เวลาสรรสร้างนานกว่า3เดือนรวมถึงรับสายสะพายกิตติยศเงินสด1ล้านบาทและคอนโดมิเนียมจาก Asset White